คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตคอลัมน์ที่158ตอนพระเจ้าองค์เจ้านายผู้สูงส่งและสูงสุดแต่ส่วนข้าพระองค์ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นดีข้าพระองค์ได้ให้พระยาเวองค์เจ้านายเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. พระธรรมสดุดีบทที่73ข้อ28สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับเราจะอบอุ่นใจมากขนาดไหนหากว่าเรามีพระเจ้าเป็นองค์เจ้านายและเป็นที่ลี้ภัยของเราในตอนนี้คำภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกนามพระเจ้าคือคำว่า Sovereignty Lord คำนี้บ่งบอกถึงสิทธิเด็ดขาด Absolute Right ของพระเจ้าที่สามารถทำทุกอย่าง To do all things ได้ตามความพอพระทัยที่ดีของพระองค์ According to His own good pleasureความหมายของคำว่า sovereign นี้กว้างขวางครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากครับเช่น superior เหนือกว่า greatest ยิ่งใหญ่ที่สุด supreme in power and authority สูงส่งและสูงสุดในฤทธิอำนาจและสิทธิอำนาจ ruler ผู้ครอบครองและปกครอง independence of all others ผู้ทรงอิสระเสรีด้วยเหตุที่พระเจ้าทรงเป็น Sovereign God เราก็มั่นใจที่จะเข้าหาเข้าใกล้และเข้าลี้ภัยในพระองค์นะครับด้วยความไว้วางใจในความปลอดภัยภายใต้การปกป้องของพระองค์ได้อย่างสบายใจพี่น้องที่รักครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าพระเจ้าที่เราทั้งหลายสมควรกราบไหว้และบูชานั้นมีเพียงผู้เดียวคือพระเจ้าองค์ Sovereignผู้ทรงเป็นเจ้านายเจ้าชีวิตผู้ทรงฤทธาสูงสุดเป็นพระเจ้าผู้มีพระลักษณะเลิศล้ำดังนี้คือ 1. พระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่งและทรงดำรงอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง God is above all things and before all things 2. พระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งและผูกพันทุกสิ่งไว้ด้วยกัน God create all things and hold all things together 3. พระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์อยู่รอบรู้ทุกสิ่งทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต God knows all things past, present and future 4. พระเจ้าผู้ทรงสามารถทำสิ่งทั้งปวงและทำสิ่งทั้งปวงนั้นให้สำเร็จ God can do all things and accomplish all things และ 5. พระเจ้าผู้ทรงควบคุมสถานการณ์ทั้งปวงและปกครองเหนือทุกสิ่ง GodIs in control of all things and rules over all things. พี่น้องที่รักครับเมื่อเรารู้จักและเชื่อวางใจในพระเจ้าองค์ Sovereignty พระองค์นี้เราก็ไม่เหลืออะไรไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตการรับใช้หรือการทำงานใดให้ต้องวิตกกังวลหรือหวาดกลัวอีกต่อไปนะครับตรงกันข้ามขอให้เราประกาศพระนามและสรรเสริญความยิ่งใหญ่ล้ำเลิศของพระองค์ด้วยความตื่นเต้นยินดีเพื่อให้คนทั้งโลกรู้จักและนมัสการพระองค์โดยเริ่มจากคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดตัวของเราก่อนจะดีไหมครับคำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยระดับชนานุรัติถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ